องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องราวที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับแต่จริงๆแล้วเราถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวนะครับเพียงแต่ว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับรู้นะครับเพราะว่าภัยใกล้ตัวเนี้ย มันมีลักษณะเป็นภัยซ่อนเร้นครับภัยซ่อนเร้นที่ผมกล่าวถึงก็คือภัยซ่อนเร้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือว่าปรากฏการณ์ climate change นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นวิกฤตโลกร้อนบางคนอาจจะใช้คำว่าโลกรวนนะครับแต่ว่า climate change เนี่ยหลายๆคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าโอ้ยเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเกิดขึ้นนะครับเราคงยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอกน่าจะไปรับผลกระทบในอีก 40-50 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องพึงระวังก็ได้ซึ่งตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดตัวผมเองเมื่อช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปเข้าร่วมการอบรมนะครับหลักสูตรชื่อว่า TripleSP นะครับ TripleS ก็ย่อมาจาก Senior Security Studies Program นะครับการศึกษาประเด็นทางด้านความมั่นคงนะครับระดับสูงซึ่งร่วมกันจัดโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองทัพไทยนะครับคู่กับ Daniel Inoue นะครับอันนี้คือชื่อของคนญี่ปุ่นนะครับที่บริจาคสถานที่บนเกาะฮาวายให้ตั้งสิ่งที่เรียกว่า Daniel Inoue Asia Pacific Center for Security Studies นะครับหรือว่าศูนย์ศึกษาด้านความมั่นคงแห่งเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็ถือว่าเป็นสถาบันวิจัยนะครับเป็นหน่วยงานเผยแพร่แล้วก็สร้างความร่วมมือทางวิชาการของกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกหรือว่า US Indo-PACCOM ของกองทัพสหรัฐทั้งสองหน่วยงานเนี่ยก็จัดการอบรมขึ้นนะครับโดยไปอบรมกันอยู่ที่ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับหรือว่าที่แหลมท่านนะครับที่บางแสนจังหวัดชลบุรีการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมอบรมหลากมากหน้าหลายตานะครับเราเองก็ได้เรียนรู้หลายๆเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องของภัยความมั่นคงที่ปัจจุบันนี้เนี่ยทั่วโลกไม่ได้พูดถึงภัยความมั่นคงแบบเดิมหรือว่า national security ที่พูดถึงอำนาจอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนแต่เพียงอย่างเดียวต่อไปละทุกวันนี้เนี่ยความมั่นคงพูดในรูปแบบที่เรียกว่าความมั่นคงแบบองค์รวมหรือว่า comprehensive security ซึ่ง comprehensive security เนี่ยก็รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์นะครับความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านพลังงานนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราที่อาจจะถูกกระทบจากภัยความมั่นคงภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการอบรมที่ทำให้ผมเองก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากมายประเด็นหนึ่งที่เราพูดถึงกันในการอบรมนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักเรื่องสำคัญด้วยเพราะว่าเชิญวิทยากรคนสำคัญมาพูดตั้งแต่เป็นคีย์โน้ตหรือว่าเป็นการเปิดการฝึกอบรมเลยนะครับก็คือมีการเชิญท่านเอกอัครราชทูตอดีตเอกอัครราชทูตนะครับดร.อนุสนธ์ชินวันโนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศนะครับมาให้คำบรรยายซึ่งคำบรรยายของพวกของท่านเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของ climate change นะครับท่านมองว่าภัยทางด้านความมั่นคงที่น่าจะรุนแรงที่สุดในศตวรรษที่21เนี่ยน่าจะเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับที่มันเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนักรู้หรือว่าเตรียมตัวรับมือกับภัยคุกคามนี้เพราะว่าภัยคุกคามนี้มันซ่อนเร้นอยู่นะครับเนื่องจากสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆช้าๆช้าๆจนในที่สุดถึงจุดนึงเนี่ยมันจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นนะครับ Fulcrum Point นะครับหรือว่าจุดที่มันเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายบนหลังอูดอ่ะพอวางลงไปปุ๊บอูดมันก็ขาแบะพังลงมาเลยทันทีก็เหมือนกันนะครับพอมันถึงจุดที่มันเกินจุดที่มันเค้นมันเครียดมันคลากไปเต็มที่วัสดุนั้นมันก็ถึงจุดวิบัติทันทีเช่นเดียวกันครับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศก็มีลักษณะแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันโดยท่านทูตอนุสนเนี่ยมองว่าจริงๆแล้ว climate change มันไม่ใช่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่มันเป็นปัญหา socio-economic challenges นะครับหรือว่าเป็นภัยคุกคามทางด้านสังคมเศรษฐกิจและมันเป็นภัยคุกคามอย่างน้อย
ต่อมนุษย์ใน5มิติครับในมิติที่เป็นภัยคุกคามแบบความมั่นคงองค์รวมนะครับท่านบอกว่าประเด็นแรกเนี่ย climate change มันเป็นเรื่องของ human security ครับเป็นเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะนะครับเมื่อดูจากสถิติย้อนหลังสถิติย้อนหลังเนี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับจากปี2000ถึงปี2019มีหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยวิจัยของประเทศเยอรมันชื่อว่า German Watch นะครับได้มีการศึกษา Long Term Climate Risk Index นะครับหรือว่าดัชนีความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในระยะยาวนะครับแล้วก็พบว่าประเทศ10ประเทศนะครับที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสูงที่สุดในโลกโดยดูข้อมูลย้อนหลังกลับไป20ปีนะครับจากปี2010ถึง2019นะครับหลายๆประเทศอยู่ในภูมิภาคของเรานะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศที่1เลยนะครับที่ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงมากที่สุดในโลกคือปัวโตริโกนะครับอันนี้อยู่ในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับประเทศที่2เพื่อนบ้านใกล้ชิดของเราครับเมียนมาประเทศที่3ไฮติประเทศที่4ฟิลิปปินส์อันนี้ก็เพื่อนบ้านใกล้ชิดในภูมิภาคอาเซียนของเราประเทศที่5นะครับโมซัมบิกอันนี้อยู่ในแอฟริกาประเทศที่6นะครับบาฮามัสอันนี้อยู่แคริบเบียนนะครับอเมริกากลางประเทศที่7บังกลาเทศนะครับประเทศบังกลาเทศในเอเชียใต้ประเทศที่8ปากีสถานก็อยู่ในเอเชียใต้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประเทศที่9ที่มีความสุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะครับจากข้อมูลย้อนหลัง20ปี2000ถึง2019ก็คือประเทศไทยและอันดับที่10ก็คือเนปาลเห็นไหมครับว่าประเทศไทยเรามีความสุ่มเสี่ยงสูงมากเป็นอันดับที่9ของโลกถ้าลงมาในระดับเมืองนะครับก็มีการศึกษาด้วยนะครับว่าเมืองที่มีความสุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะครับที่จะถูกน้ำท่วมในอนาคตอันใกล้ภายในสิ้นศตวรรษนี้นะครับก็คือภายในปี2099นะครับก่อนที่จะขึ้นศตวรรษใหม่ในปี2100เนี่ยนะครับมีเวลาอีกประมาณสัก80ปีเนี่ยเมืองที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะจมอยู่ใต้น้ำนะครับหรือว่าความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ยที่อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับ10เมืองที่สูงที่สุดมีเมืองอะไรบ้างเมืองที่1โกลกาตาอยู่ทางตะวันออกของอินเดียเมืองที่2นะครับมุมไบอยู่ทางตะวันตกของอินเดียเมืองที่3ทากาซึ่งเป็นเมืองหลวงของบังกลาเทศนะครับปากแม่น้ำคงคาที่มารวมตัวกับแม่น้ำพรหมบุตรเมืองที่4กวางโจวนะครับซึ่งก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นระดับต้นๆของประเทศจีนนะครับอันดับ5โฮจิมินห์ซิตี้นะครับหรืออดีตเรียกว่าไซง่อนนะครับก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่อยู่ทางใต้ของประเทศเวียดนามนะครับอันดับที่6มหานครเซี่ยงไฮ้นะครับเป็นเขตบริหารพิเศษนะครับของจีนนะครับระดับมหานครซึ่งอยู่ปากแม่น้ำแยงซีเจียงแล้วก็ถือเป็นเมืองท่าจุดศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนอันดับที่7ซึ่งสุ่มเสี่ยงมากที่จะจมอยู่ใต้น้ำภายในศตวรรษนี้นะครับก็คือกรุงเทพมหานครของเราครับเราเคยพูดกันในรายการของเราถึงการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ260ปีของการเป็นเมืองหลวงของกรุงรัตนโกสินทร์ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังแล้วแหละว่าตอนนี้กรุงรัตนโกสินทร์ของเรากำลังจะเผชิญภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนั่นก็คือภัยคุกคามในเรื่องของน้ำท่วมอันดับต่อมาอันดับที่8ก็คือนครย่างกุ้งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาอันดับที่9นะครับไมอามี่ซึ่งก็เป็นเมืองเอกเลยนะครับของรัฐฟลอริดานะครับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อันดับที่10ก็คือไห่ฟงซึ่งก็เป็นเมืองท่าที่อยู่คู่กันกับเมืองฮานอยนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามรายการนี้นะครับศึกษาโดยมหาวิทยาลัย University of Southampton ของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ศึกษาให้กับกลุ่มประเทศ OECD เพราะฉะนั้นความสุ่มเสี่ยงตรงนี้เนี่ยเป็นความสุ่มเสี่ยงที่เราคงจะต้องเตรียมรับมือครับเพราะว่าถ้าไปดูหน้างานจริงๆเราพบนะครับว่าบริเวณของกรุงเทพนะครับสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครนะครับที่อยู่ติดกับอ่าวไทยเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ริมชายฝั่งโดยเฉลี่ยนะครับจะซุดตัวลงประมาณ3เซนติเมตรต่อปีในขณะที่น้ำทะเลเนี่ยนะครับทุกๆ10ปีจะน้ำสูงขึ้น3เซนติเมตรเพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มทันทีครับเพราะว่าถึงแม้น้ำทะเลจะขึ้นช้าแต่แผ่นดินมันสุดตัวลงเร็วกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับที่บริเวณที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยจะค่อยๆถูกทะเลกลืนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปัจจุบันนี้อย่าลืมนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เรามักจะไปกันอย่างเช่นที่สมุทรสาครเนี่ยก็คือเ
ไปดูแนวเสาไฟฟ้าที่เดิมเคยเป็นแนวถนนวิ่งตรงเข้าสู่อุโบสถซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นอุโบสถร้างที่อยู่กลางทะเลไปเรียบร้อยแล้วความสุ่มเสี่ยงแบบนี้ครับน่าจะทำให้ในปี 2030-2050 เนี่ยเราเห็นผลกระทบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นลองนึกภาพดูนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเกิดภาวะที่เราไม่ได้เตรียมรับมือแล้วจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลเนี่ยปัญหาน้ำท่วมจะรุนแรงมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าเวลาฝนตกหนักๆแล้วน้ำท่วมไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกไปได้เนี่ยเป็นเพราะว่าระดับน้ำทะเลมันขึ้นสูงอยู่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงหรือที่เรียกว่าน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะผลักดันน้ำที่ท่วมอยู่ในแผ่นดินให้ไหลออกไปยังทะเลได้คำถามคือถ้าไม่สามารถไหลลงไปในทะเลได้จะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะหลายๆคนพูดถึงการขุดแก้มลิงหลายๆคนพูดถึงการสร้างเขื่อนแต่ถ้าคุณสร้างเขื่อนเสร็จปุ๊บแล้วคุณสูบน้ำออกไปนอกเขื่อนคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำนั้นมันจะไม่ไหลกลับเข้ามาเพราะว่าระดับของเขื่อนมันก็ซุดตัวลงอยู่ทุกปีเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดในที่สุดกรุงเทพจมอยู่ใต้น้ำจริงๆประชากรของกรุงเทพ10ล้านคนต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปในเมืองต่างๆประเทศไทยเราเองก็มีปัญหาอีกนะครับที่เป็นปัญหาเรื่องของเมืองโตเดี่ยวนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยมี GDP สูงกว่าเมืองอันดับ2ก็คือโคราชหรือว่าเชียงใหม่เนี่ยเกินกว่า20เท่าในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการอยู่อาศัยของประชากรมากกว่า10ล้านคนเผื่อๆอาจจะถึง15ล้านคนเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นแห่งเดียวนะครับที่มีระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ระบบสุขาภิบาลระบบสาธารณสุขที่สามารถที่จะรองรับประชากรใหญ่ขนาดนี้ได้ในขณะที่จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยยังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาที่เรียกว่า climate refugeeหรือว่าการย้ายถิ่นฐานการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนเนื่องจาก climate change ขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นภัยคุกคามทางด้าน human security หรือว่าภัยคุกคามของมนุษย์นะครับตรงนี้ความมั่นคงของมนุษย์เราคงจะต้องคิดแล้วก็เตรียมการรับมือนะครับเพราะว่าต้องคิดตั้งแต่วันนี้เตรียมยุทธศาสตร์ในการรับมือตั้งแต่วันนี้แล้วก็สื่อสารยุทธศาสตร์นี้ให้คนเข้าใจตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อที่จะรับมือกับผลระยะยาวตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องกังวลในกรณีของบางประเทศก็คิดถึงเรื่องพวกนี้ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของกรุงจาการ์ตาที่เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียกำลังจะถูกย้ายนะครับไปอยู่ที่เกาะบอร์เนียวซึ่งไม่ได้มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของแผ่นดินทรุดตัวไม่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของภูเขาไฟระเบิดไม่มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองท่าที่สามารถที่จะคุมเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบที่เป็นช่องแคบมาคาซาได้เพิ่มเติมด้วยเพราะนั้นอินโดนีเซียเองก็มีแผนในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองหลวงใหม่ที่เรียกว่ากรุงนุสันทารานะครับบนเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันตรงนี้เนี่ยก็เป็นแผนการของอินโดนีเซียที่เขารองรับไว้แต่ว่าประเทศไทยเราอาจจะยังไม่ได้มีแผนตรงนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงครับประเด็นที่2นะครับ climate change จะทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางด้านทรัพยากรครับโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำลองนึกภาพดูนะครับว่าแม่น้ำสายใหญ่ๆในโลกที่ใช้ดื่มใช้กินใช้โอ้โหอุปโภคบริโภคในประชากร 4,000 ล้านคนของโลกเนี่ยมีต้นน้ำอยู่ที่ที่เดียวกันเป็นแม่น้ำระบบแม่น้ำ6สายแม่น้ำ6สายเนี่ยมีต้นกำเนิดเดียวกันจากที่ราบสูงทิเบตที่ราบสูงทิเบตนะครับทำให้เกิดแม่น้ำสายสำคัญในประเทศจีน3ลำน้ำนะครับลำน้ำแรกทางตอนบนสุดก็คือแม่น้ำเหลืองนะครับหรือว่าหวงเหอนะครับซึ่งก็ไปไหลออกปากอ่าวที่นครที่เป็นเขตปกครองพิเศษเทียนจินนะครับเป็นเมืองท่าสำคัญที่สุดอีกเมืองท่าหนึ่งของประเทศจีนผ่านปักกิ่งด้วยนะครับต่อจากแม่น้ำเหลืองนะครับอีกหนึ่งแม่น้ำที่เกิดขึ้นจากต้นน้ำในที่ลับสูงทิเบตก็คือแม่น้ำแยงซีนะครับแยงซีเจียงนะครับหรือว่าแม่น้ำฉางเจียงนะครับซึ่งก็อยู่ทางตอนกลางของประเทศจีนนะครับแล้วก็ทางตอนใต้ของประเทศจีนจากที่ราบสูงทิเบตนะครับก็จะทำให้เกิดลำน้ำที่เรียกว่าล้านช้างล้านช้างเนี่ยพอออกจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศเมียนมาก็จะเปลี่ยนชื่อจากล้านช้างเป็นแม่น้ำแม่โขงและหลังจากนั้นก็จะเป็นแม่น้ำที่เป็น international rivers นะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ละเป็นแม่น้ำสากลที่ใช้ร่วมกันนะครับทั้งจีนตอนใต้เมียนมาสปป.ลาวประเทศไทยกัมพูชาและเวียดนามเพราะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางต้นน้ำเนี่ยแล้วระบบน้ำตรงนี้มันสูญเสียไปประเทศไทยเราได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะภาคอีสานในขณะที่อีก3ลำน้ำที่เกิดขึ้นจากที่ราบสูงทิเบตด้วยนะครับทางด้านตะวันตกสุดเนี่ยทางด้านใต้ของเทือกเขาหิมาลัยก็
เป็นระบบแม่น้ำที่ดูแลความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นทรัพยากรสำคัญของคนอินเดียทางตอนเหนือแล้วก็คนปากีสถานทั้งประเทศนั่นก็คือลุ่มแม่น้ำสินธุถัดจากลุ่มแม่น้ำสินธุนะครับทางเหนือของอินเดียเองก็จะมีแม่น้ำสำคัญอยู่2สายซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากที่ราบสูงทิเบตด้วยนั่นก็คือแม่น้ำยมุนากับแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนากับแม่น้ำคงคาก็จะไหลมารวมตัวกันนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปในประเทศบังกลาเทศในขณะที่แม่น้ำสายที่3ก็ไหลจากที่ราบสูงทิเบตนะครับลงมาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียแล้วก็เข้ามาในประเทศบังกลาเทศมาเจอกับแม่น้ำคงคาด้วยนั่นก็คือแม่น้ำพรหมบุตรสินธุคงคาและพรหมบุตร3แม่น้ำสำคัญในเอเชียใต้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากต้นน้ำเดียวกันนะครับก็คือต้นน้ำที่ราบสูงทิเบตเพราะนั้นปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นสงครามแย่งชิงน้ำกันก็คือน้ำที่อยู่ทางตอนบนมันละลายมากยิ่งขึ้นครับแม่น้ำเหล่านี้จะมีแม่น้ำท่วมในพื้นที่ตอนบนเพราะว่าวิกฤตการณ์โลกร้อนทำให้น้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยในที่ราบสูงทิเบตมันละลายมากยิ่งขึ้นแต่กับตอนล่างเนื่องจากระหว่างทางของแม่น้ำเหล่านี้มีการสร้างสิ่งกีดขวางลำน้ำเต็มไปหมดเลยครับโดยเฉพาะเขื่อนที่จะใช้ในการสร้างพลังงานโดยเฉพาะการระเบิดแก่งหินต่างๆเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการคมนาคมขนส่งสิ่งที่ตามมาก็คือแต่ละประเทศล้วนแล้วแต่กักเก็บน้ำเพื่อที่จะชดน้ำเข้าไปใช้ในบ้านของตัวเองอย่างเช่นในประเทศไทยเราก็มีการดึงน้ำนะครับจากแม่น้ำโขงเข้าแม่น้ำชีแม่น้ำมูลเพื่อที่จะใช้เป็นระบบบริหารจัดการน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในภาคอีสานแน่นอนครับมันล้วนแล้วแต่ทำให้น้ำในแม่น้ำโขงลดน้อยลงและเมื่อระดับน้ำของแม่น้ำโขงลดลงโดยเฉพาะในช่วงปลายน้ำแต่น้ำทะเลกลับมีระดับน้ำที่สูงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดลิ่นน้ำเค็มครับน้ำเค็มก็จะไหลทะลักเข้ามาในระบบแม่น้ำลองนึกภาพดูว่าดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่อยู่ทางเวียดนามภาคใต้เนี่ยณปัจจุบันเกิดปัญหาสำคัญขึ้นมาครับนั่นก็คือน้ำทะเลมันแทรกเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆๆจนทำให้ทรัพยากรน้ำในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่ควรจะเพาะปลูกได้เป็นจำนวนมหาศาลเนี่ยไม่สามารถเพาะปลูกได้เหมือนเดิมเพราะว่ามีน้ำทะเลเข้ามาปัญหาเหล่านี้ต้องคิดต่อครับว่าจะเป็นยังไงคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ประเด็นที่3ที่เป็นภาวะคุกคามหรือว่าภัยความมั่นคงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศนะครับก็คือเรื่องของภัยความมั่นคงทางพลังงานครับเพราะเราพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในโลกนี้ยังคงใช้พลังงานจากฟอสซิลนะครับหรือว่าซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานับล้านปีแล้วเกิดขึ้นเป็นก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันดิบแล้วก็ถ่านหินอยู่เป็นจำนวนมากแน่นอนหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับมีคำมั่นสัญญาว่าจะเข้าสู่สถานะที่เรียกว่าเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050นะครับหรือว่าอีกประมาณ30ปีข้างหน้าวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้เข้าสู่สถานะที่เป็น Net Carbon Zero นะครับหรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยก็คือการหยุดใช้พลังงานที่เป็นพลังงานฟอสซิลแต่ว่าทั่วโลกก็มักจะมีกลยุทธ์เดียวกันครับก็คือใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงใกล้ๆปี2050ค่อยหยุดใช้เพราะฉะนั้นการพัฒนาพลังงานทางเลือกมันก็เลยยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งเท่าที่ควรแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่จะลงทุนในการสำรวจแหล่งก๊าซแหล่งน้ำมันคนที่จะลงทุนในการสร้างโรงกลั่นโรงแยกก๊าซและน้ำมันเหล่านี้เนี่ยใช้เงินทุนมหาศาลนะครับเราพูดกันหลักเป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าทุกคนที่ลงทุนรู้ว่าโอ้ถึงปี2050อยู่ดีๆคนจำนวนมากจะหยุดใช้เพราะฉะนั้นจะไม่มีคนต้องการแหล่งก๊าซแหล่งน้ำมันโรงแยกโรงกลั่นคำถามคือเขาจะหยุดลงทุนในปี2050หรือเขาจะหยุดลงทุนณปัจจุบันคำตอบคือเขาหยุดลงทุนณปัจจุบันถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขารู้แหละว่าโรงกลั่นโรงแยกแท่นขุดเจาะพวกนี้มันใช้เวลา 20-30 ปีเลยนะกว่าจะคืนทุนได้เพราะนั้นเขาก็เกรงว่าถ้าเกิดว่าสำรวจวันนี้กว่าจะสร้างกว่าจะทำอะไรมันก็ยิ่งใกล้ปี2050ไปเรื่อยๆๆๆปรากฏสร้างเสร็จอุปกรณ์เหล่านี้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ยังไม่ได้คืนทุนเลยแต่ดีมานด์ของการใช้ก็ตกฮวบลงมาเพราะเราสังเกตเห็นเลยว่าในระยะ 2-3 ปีการลงทุนใหม่ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเนี้ยนะครับสำรวจพลังงานเนี่ยมันลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าซัพพลายหรือว่าปริมาณอุปทานของพลังงานที่จะออกสู่ตลาดมันลดน้อยถอยลงเรื่อยๆตามสภาพของโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มันมีการเสื่อมราคาไปเรื่อยๆ
ในขณะที่การบริโภคดูเหมือนจะไม่มีแนวโน้มลดลงเผลอๆอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจากวันนี้จนถึงปี2050เราจะเห็นราคาพลังงานเป็นราคาพลังงานขาขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนจะรับมือไหวไหมนะครับเมื่อเทียบกับภาวะปัจจุบันนี้ที่ค่าครองชีพก็สูงมากอยู่แล้วจากภาวะเงินเฟ้อตรงนี้ยังหาทางออกไม่ได้ในขณะที่เรายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างพลังงานทางเลือกเพียงพอเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ยังสามารถใช้พลังงานฟอสซิลไปได้เรื่อยๆเหล่านี้ครับจะทำให้การพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกไม่เท่าทันกับพลังงานแบบเดิมที่จะหยุดใช้ในอนาคตเพราะนั้นตรงนี้จะทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางพลังงานครับแล้วก็นำไปสู่ปัญหาที่4ครับความมั่นคงทางอาหารครับ food security การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเนี่ยมันทำให้เกิดการ changing weather patterns ครับมาทำให้ฤดูการเปลี่ยนแปลงฤดูการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าโดยเฉพาะคุณที่เป็นผู้ใหญ่นะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นผู้ใหญ่สักนิดนึง อย่างผมผมจำได้นะครับในช่วงผมสมัยตั้งแต่เด็กๆนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงช่วงตุลาไปแล้วนะครับหลังจากตุลาไปแล้วนะครับพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเนี่ยไม่มีฝนตกนะครับฝนจะมาตกอีกทีนึงก็หลังสงกรานต์ไปแล้วแล้วก็จะตกชุกมากๆเนี่ยก็คือหลังเข้าพรรษาช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเนี่ยไม่มีฝนตกนะครับแต่จะมีอากาศที่แห้งแล้วก็อากาศลมเย็นพัดเข้ามาแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นแล้วแหละว่าโอ้ฝนตกตลอดต่อเนื่องทั้งปีเลยนะครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า weather trough แล้วก็ jet stream ครับมันทำให้ความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำเนี่ยเกิดการแปรปรวนและเมื่อปะทะกันก็เกิดฝนตกแต่ปัญหาก็คือการปะทะกันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงทางใต้มากขึ้นเรื่อยๆๆๆๆเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของประเทศไทยเวลาเราพูดถึงการบริหารจัดการน้ำที่จะมาใช้สร้างพลังงานโดยการสร้างเขื่อนแล้วก็เพื่อใช้ในระบบชลประทานเนี่ยเขื่อนส่วนใหญ่ของเราอยู่ในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแต่ฝนปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเลื่อนลงมาตกทางภาคกลางและภาคใต้ซึ่งไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นฝนตกผิดที่ครับทำให้เราไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้และเช่นเดียวกันครับด้วยการที่ฝนมันตกผิดฤดูก็ทำให้เรื่องของการเพาะปลูกทางการเกษตรที่จะเป็นต้นทางของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบอย่างยิ่งครับต่อพืชหลายชนิดจะเกิดการกลายพันธุ์ในขณะเดียวกันแมลงที่เคยเป็นทั้งศัตรูพืชและแมลงที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพืชเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเราพบนะครับว่าอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเนี่ยแมลงที่ดีที่มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของการขยายพันธุ์พืชกลับได้รับผลกระทบครับแล้วก็ทำให้แมลงเหล่านั้นเนี่ยค่อยๆสูญพันธุ์หรือว่าลดจำนวนลงอย่างมากในขณะที่แมลงอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นแมลงที่เป็นศัตรูพืชกับแพร่พันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีเพราะนั้นผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมันผิดพลาดในเรื่องของฤดูกาลไปแล้วยังถูกซ้ำเติมด้วยอีกนะครับจากกรณีของแมลงที่จะช่วยผสมเกสรก็ไม่มีในขณะที่จะมากัดกินพืชกลับมากขึ้นก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามทางด้านอาหารโลกแล้วก็แน่นอนนอกจากเรื่องของภัยคุกคามทางด้านอาหารโลกหรือว่าความมั่นคงทางอาหารที่เกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าเรื่องที่เป็นแมนเมดหรือเรื่องที่คนทำกันเองก็มีความรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงทราบว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังพูดถึงการที่ทั่วโลกจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารที่ขาดแคลนอาหารไม่ใช่เพราะว่าประเทศที่ผลิตอาหารผลิตได้น้อยลงนะครับแต่เป็นเพราะสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีแล้วก็ต่อเนื่องจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในกรณีของรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือ health security หรือว่าความมั่นคงทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเนี่ยนะครับทางด้านสาธารณสุขมันทำให้เกิด2ความเสี่ยงครับความเสี่ยงหนึ่งก็คือโรคอุบัติใหม่อีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือโรคเก่าที่กลับมาระบาดใหม่โรคอุบัติใหม่เนี่ยเราพบเลยนะครับว่าการเกิดขึ้นของภาวะโรคร้อนเนี่ยมันทำให้อย่างเช่นในยุโรปตอนนี้ในอเมริกาตอนนี้มียอดผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นครับเพราะว่ายุงที่เมื่อก่อนนี้เชื่อกันว่าอยู่แต่เฉพาะในเขตร้อนปัจจุบันมันกลับไปขยายพันธุ์แล้วก็มีจำนวนมากขึ้นในเขตอบอุ่นนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันไม่มียุงตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในยุโรปมันมียุงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาไม่เคยเตรียมรับมือกับโรคไข้เลือดออกมาก่อนก็เลยเจอภาวะโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น
หรือว่าภาวะโลกร้อนนะครับทำให้น้ำแข็งโดยเฉพาะน้ำแข็งที่อยู่ใต้ดินในบริเวณที่ใกล้ขั้วโลกขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันแข็งอยู่อย่างนั้นอ่ะชั่วนาตาปีมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งนะครับต่อเนื่องกันมาเป็นหลายๆหมื่นปีหลายๆแสนปีนะครับเขาเรียกน้ำแข็งพวกนี้ว่าเพอร์มาฟรอสต์ก็คือเพอร์มาเนนต์นะครับก็คือน้ำแข็งที่มันแข็งอยู่อย่างนั้นตลอดไม่เคยละลายเลยแน่นอนครับภายใต้น้ำแข็งที่มันแข็งอยู่ตลอดแบบนั้นมันมีอากาศมันมีเชื้อโรคของโลกในยุคแสนปีที่แล้วหลายๆหมื่นปีที่แล้วอยู่แน่นอนภูมิคุ้มกันของร่างกายของมนุษย์ถ้าไม่ถูกกระตุ้นถ้าไม่เจอเชื้อโรคพวกนั้นมาเป็นเวลานานๆร่างกายก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันครับแล้วพอถึงวันหนึ่งที่น้ำแข็งเพอร์มาฟอสมันค่อยๆละลายเนื่องจากภาวะโลกร้อนเวลามันละลายมันก็ปล่อยให้อากาศปล่อยให้เชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไม่จะเป็นไวรัสที่เคยถูกกักเก็บอยู่ในเพอร์มาฟอสพวกนี้เนี่ยถูกแพร่กระจายจากผิวดินใต้ดินขึ้นมาอยู่บนอากาศเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ามนุษย์เราณปัจจุบันจะมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานกับเชื้อโรคพวกนั้นที่ถูกกักเก็บมาเป็นเวลาหลายแสนปีหลายหมื่นปีหรือไม่นอกจากโรคใหม่ๆที่บอกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่แล้วนะครับมันยังมีกรณีของโรคเก่าที่กลับมาระบาดใหม่อีกด้วยนะครับอย่างเช่นปริมาณของเห็บหมัดนะครับในยุโรปเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่าลืมว่ายุโรปเคยซัฟเฟอร์มากๆนะครับในสมัยศตวรรษที่15จากสิ่งที่เรียกว่ากาลาโรคนะครับกาลาโรคก็เกิดขึ้นจากหมัดของหนูนะครับที่ติดกับขบวนการค้าสินค้าจากเอเชียขึ้นไปถึงยุโรปตอนนั้นเนี่ยยุโรปเองมีการประมาณการกันว่าประชาชนเนี่ยเสียชีวิตไป1ใน4ของประชากรคำถามก็คือถ้าจำนวนหมัดจำนวนเห็บมันเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นอะไรไหมนะครับหรือภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้พืชก็ต้องปรับตัวเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าแมลงที่ผสมเกสรมันน้อยลงเพราะนั้นพืชก็ต้องปรับตัวโดยการสร้างเกสรให้มากขึ้นเมื่อพืชสร้างเกสรให้มากขึ้นนั่นก็แปลว่าพอถึงฤดูที่จะต้องเป็นฤดูที่ต้องขยายพันธุ์พืชเนี่ยการฟุ้งกระจายของละอองเกสรก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นและคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาวะอย่างมากในช่วงที่เกิดการกระจายตัวของเกสรคนที่เป็นภูมิแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยโอ้โหทั้งไอทั้งจามน้ำมูกไหลนะครับรุนแรงมากๆก็จะเกิดกลับขึ้นมาอีกเหล่านี้ครับเป็นภัยความมั่นคงที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ human security นะครับความมั่นคงของมนุษย์ resource security ความมั่นคงของทรัพยากร energy security ความมั่นคงด้านพลังงาน food security ความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็Health Security ความมั่นคงด้านสาธารณสุขที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอันเป็นผลมาจาก Climate Change ครับในหลักสูตรที่ผมไปเรียนนอกจากจะมีการฟังบรรยายแล้วนะครับก็จะมีเวิร์กช็อปด้วยเวิร์กช็อปหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คือการทำซิมูเลชันครับการทำซิมูเลชันโดยมีการตั้งโจทย์ว่าไอ้พื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะแล้วเราทุ่มเททรัพยากรไปเยอะมากนั่นก็คือ Eastern Economic Corridor ครับ Eastern Economic Corridor ที่เชื่อมกรุงเทพผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีสนามบินนานาชาติมีระบบรถไฟความเร็วสูงมีนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่เป็นอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเป็นจำนวนมากบวกกับท่าเรือพาณิชย์อีกหลายแห่งคำถามคือถ้าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศทำให้เกิดพายุขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซูเปอร์โนวาลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเราเจอภาวะพร้อมๆกันของพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ระดับพายุแคทลีนที่เคยพัดผ่านแล้วก็ทำให้อเมริกาสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้จมน้ำเป็นเวลาหลายเดือนบวกกับคลื่นยักษ์สึนามิที่เคยถล่มบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาบวกกับแผ่นดินไหวขนาดที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่เมืองเซนไดแล้วก็เมืองฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุ่นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าปรากฏการซูเปอร์พายุระดับซูเปอร์โนวาเหล่านี้เกิดขึ้นและถล่ม Eastern Economic Corridor เราพูดถึงเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในการที่จะเตรียมพร้อมรับมือก่อนเกิดเหตุการณ์การบริหารจัดการในภาวะที่เกิดเหตุการณ์และการที่จะฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านี้ครับณปัจจุบันเราคิดกันเสร็จฝ่ายความมั่นคงที่เข้ามาก็คงจะต้องนำไปต่อยอดทำกันบ้านต่อนะครับว่าจะสามารถเตรียมการรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้เวลาของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดแล้วล่ะครับพบกับผมปิติศรีแสงนามและเรื่องเล่าที่น่าสนใจได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการ
เล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter